รู้ก่อนดูการแข่งขันว่ายน้ำโอลิมปิกเกมส์โตเกียว2020กรรมการแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับกีฬาว่ายน้ำที่จะจัดขึ้นทุกๆ4ปีก่อนที่โอลิมปิกจะเริ่มขึ้นในปีนี้มาดูกันว่าเราต้องรู้อะไรบ้างที่จะทำให้การดูของเราสนุกมากขึ้น 1. สัญญาณออกตัวเจ้าสัญญาณออกตัวที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4สัญญาณดังนี้นะคะเสียงนกหวีดครั้งที่1ให้นักกีฬาประจำตำแหน่งแท่นออกตัวของลูกตัวเองยกเว้นท่ากันเชียงจะกระโดดลงไปในน้ำเสียงนกหวีดครั้งที่2ให้นักกีฬาขึ้นไปบนแท่นออกตัวยกเว้นท่ากันเชียงนักกีฬาจะจับแท่นออกตัวในน้ำสัญญาณที่3 take your mark เตือนให้เตรียมออกตัวโดยเมื่อได้ยินเสียงนี้นักกีฬาทุกคนจะอยู่ในท่าพร้อมออกตัวและเสียงเชียร์จะเงียบลงไปในทันทีสัญญาณสุดท้ายสัญญาณออกตัวจะเป็นเสียงตึ๊ดนักกีฬาทุกคนจะพุ่งตัวออกไปโดยใครที่ออกก่อนเสียงสัญญาณจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันหรือ disqualifyสองกฎการอยู่ใต้น้ำเมื่อนักกีฬาอยู่ใต้น้ำจะทำการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า streamline ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ใน streamline the series นะคะหรือถ้าใครขี้เกียจเข้าไปดูจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะคะหลังจากการออกตัวหรือกลับตัวจะสามารถทำ streamline ใต้น้ำได้แต่มีข้อแม้ว่าสามารถทำได้แค่15เมตรจากขอบสระเท่านั้นนะสามการแข่งขันจะมีทั้งหมด3รอบในแต่ละรายการรอบที่1รอบคัดเลือกนักกีฬาจากทั่วโลกที่ผ่านเกณฑ์เวลาจากฟีน่าจะเข้ามาแข่งขันในรอบนี้โดยมีนักกีฬาเพียง16คนเท่านั้นที่จะได้ไปยังรอบต่อไปรอบที่2รอบเซมิไฟแนลจากนักกีฬาที่ทำเวลาได้ดีที่สุด16คนแรกจากรอบคัดเลือกจะได้เข้ามาแข่งขันในรอบนี้และมีเพียง8คนเท่านั้นที่เร็วที่สุดที่จะได้ไปต่อรอบที่3รอบสุดท้ายหรือรอบไฟนอลที่จะตัดสินว่านักกีฬาคนไหนว่ายได้เร็วที่สุดในโลกใครอยากดูสนุกสนุกให้ดูรอบไฟนอลทีเดียวเลยต้องมันแน่ๆ 4. ลูกแข่งขันในรอบไฟนอลนักกีฬาที่ทำเวลาที่ดีที่สุดจากรอบเซมิไฟนอลจะอยู่ตรงกลางและจะขยายออกด้านข้างตามลำดับเวลาดังนี้จึงไม่แปลกที่นักกีฬาที่ได้เหรียญส่วนใหญ่จะมาจากลู่ว่ายตรงกลางแต่ก็อาจจะมีพลิกล็อกกันบ้างที่นักกีฬาริมสระจะได้รับชัยชนะเช่นกัน 5. รายการแข่งขันมีการแข่งขันทั้งหมด35รายการโดยแบ่งตามท่าว่ายและระยะทางแบ่งเป็นชายและหญิงอย่างละ17รายการและไฮไลท์พิเศษที่เริ่มมีการแข่งขันครั้งแรกในโอลิมปิก2016คือการว่ายแข่งขันผลัดผสมชายหญิงและนี่ก็คือ5ข้อที่ต้องรู้ก่อนดูการแข่งขันว่ายน้ำนะคะหากใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้ใต้คลิปนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยกันด้วยนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ